แจ่มว้าวันนี้นะคะแอมจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะมาดูพวกเราเตรียมงานแต่งกันนะคะอันนี้ก็จะเป็น2วันก่อนวันงานจริงนั่นเองนะคะตอนนี้แอมก็กำลังเคลียร์ข้างๆบ้านอยู่นะคะเพื่อที่จะเอาไว้วางของนั่นเองค่ะไปดูกันเลยนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณบ้านที่จัดงานนะคะเต็นท์ก็เอามาลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราใช้ระบายเป็นสีทองนะคะเพราะว่าธีมของเราเนี่ยมันเป็นสีน้ำตาลทองเนาะมันไม่ใช่สีเหลืองนะทุกคนมันคือสีทองนะคะนี่อันนี้ก็เต็นท์เล็กนะคะโดมเล็ก1เต็นท์นะคะเต็นท์เล็กนะก็จะมีเต็นท์ใหญ่1เต็นท์ตรงนี้ก็คือโซนครัวนะคะโซนครัวก็จะอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะวางตรงนี้จริงๆมันเป็นโรงรถนะคะแต่เราสามารถที่จะวางโต๊ะได้เขาบอกว่าประมาณ6โต๊ะนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเต็นท์ใหญ่นะคะที่เป็นเต็นท์หลักนะก็จะวางเวทีไว้ในเต็นท์ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนของเวทีเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปเดินในเต็นท์กันนะคะนี่มันก็จะยาวไปจนถึงนู่นเลยนะคะแล้วก็มีเต็นท์เล็กอีกเต็นท์นึงนะคะตรงนู้นนะตรงนี้ก็จะเป็นบ้านนะคะแล้วก็โรงรถที่เราเพิ่งเดินมาเมื่อกี้อันนี้จะเป็นเต็นท์ใหญ่นะคะ1เต็นท์นะคะแล้วก็มีเต็นท์เล็ก1เต็นท์นะคะแล้วก็หันกลับไปตรงกองเก้าอี้ตรงนั้นก็จะเป็นเวทีนะคะเป็นเวทีเล็กนะคะเวทีไม่ได้ใหญ่นะเป็นเวทีเล็กๆนะคะซึ่งก็อยู่ในเต็นท์เลยเพราะว่าช่วงที่เราจัดงานกันเนี่ยก็จะเป็นช่วงหน้าฝนพอดีนะคะก็เลยคิดว่าเอาเวทีไว้ในเต็นท์เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันพื้นที่มันไม่พอที่จะให้เวทีเขาเอาหลังคาของเขามาเองอะค่ะพื้นที่มันไม่พอก็เลยให้อยู่ในเต็นท์ไปเลยนะคะตรงนี้ก็ส่วนหย่อมหน้าบ้านนี่ก็จะเป็นเต็นท์เล็กอีกหนึ่งเต็นท์นะคะเต็นท์เล็กเนี่ยก็จะ2เต็นท์นะคะนี่เลยประมาณนี้นะคะไม่กว้างนะแต่เขาบอกว่าตั้งได้ประมาณ50โต๊ะนะคะก็โอเคนะถ้า50โต๊ะนะคะโอเคเลยนี่เรามาอยู่ในเต็นท์เล็กแล้วนะคะเต็นท์เล็กนี่หลังคามันก็จะเตี้ยๆหน่อยนะคะตรงนู้นก็จะกว้างหน่อยโปร่งโล่งนะคะแล้วก็เราจะมีเต็นท์ของแบ็คดรอปนะคะที่อยู่หน้างานอีก1เต็นท์นะคะนี่ข้างหน้านะคะก็จะเป็นเต็นท์แบ็คดรอปนะคะเดี๋ยวจะจัดแบ็คดรอปในเต็นท์นี้นะคะเพื่อที่จะให้แขกเนี่ยแวะถ่ายรูปกับบ่าวสาวก่อนแล้วก็ค่อยเดินเข้ามานั่งโต๊ะในงานนะคะนี่ไฟเขาก็มาติดให้เรียบร้อยนี่นะคะไฟถนนนะพี่เขากำลังติดไฟถนนให้อยู่นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเคลียร์กันก่อนค่ะภารกิจของแอมก็คือตรงนั้นนะคะจะต้องถูนะเมื่อกี้ไปกวาดแล้วก็เดี๋ยวไปถูพื้นกันเลยไปจ้าทุกคนเห็นอะไรไหมคะทุกคนเห็นอะไรแปลกปลอมจากกองเก้าอี้ไหมคะทุกคนมันคืออะไรคะเนี่ยมันคืออะไรคะทุกคนคะมันคือ
มันคือหางน้องทองน้องทองนี่น้องทองน้องทองน้องทองนอนตากแดดอยู่อะเห็นไหมว่านอนตากแดดอยู่หน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะผมเผ่าพลุงพลังนะคะก็เมื่อกี้พ่อบอกว่าไม่ต้องถูก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปทำอย่างอื่นกันแทนเนาะตรงนี้ก็จะเป็นโซนหลังโรงครัวนะคะก็มีของอยู่นิดหน่อยนะเดี๋ยวแอมก็จะทำการรื้อออกนะคะอย่างแรกเนี่ยก็คืออยากจะรื้อมอเตอร์ไซค์คันเก่าคันนั้นออกนะคะแล้วก็รื้อตู้นั้นออกด้วยนะคะแต่ว่ามันหนักนะคะทำคนเดียวไม่ได้เนาะก็เลยได้แค่เอาของเล็กๆน้อยๆใส่รถเข็นนะคะเพื่อที่จะเข็นเอาไปไว้ตรงอื่นนั่นเองค่ะมาดูกันเลยไม่ใช่มองข้าวมองข้าวมอยใหญ่อะไฟฟ้าไม่รู้เดี๋ยวเราจะต้องเคลียร์แถวๆนี้นะคะอันนี้เราก็จะต้องเคลียร์ออกนะคะแล้วก็ตรงนั้นก็ต้องเคลียร์ออกหมดเลยนะตรงนั้นไปค่ะเริ่มเดี๋ยวเราจะเคลียร์มาไว้บนนี้ก่อนนะคะแล้วก็จะเอาใส่รถตรงนี้นะคะนี่ทุกคนรู้จักไหมว่านี่อะไรรางขนมครกค่ะไม่รู้ยังใช้ได้หรือเปล่ามาเกาะยืน
ปั่นเลยนี่นี่ปั่นเลยนี่นี่เรารักกันตั้งแต่มะรื้อนี่น้องย่าฮะเรารักกันตอนไหนอ่ะน้องย่าเรารักกันตอนไหนคะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยน้องย่าตบเกมไหนดิเรารักกันใช่ไหมเรารักกันตอนไหนวะน้องย่าก็ไม่มีแม่พอมีแม่กันนะเอ็มตกกระป๋องน่าเอ็มตกกระป๋องตอนแม่น้องย่ามาน่าเอ็มก็ตกกระป๋องเลยน้องย่าไม่สนใจนะเอ็มเลยว้ามีจอมเกเรทำเสียงไงคะอ๋อมีจอมเกเรไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเอาขยะนะคะไปทิ้งนะคะว้ายพี่ออนหัวเราะเราเฮ้ยอันนี้เราเผาเลยไหมพี่ออนเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในแต่รู้สึกว่าจะเป็นหนังสืออะเป็นหนังสือนะคะเรางั้นเราก็เก็บไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวพอแม่มาแล้วเดี๋ยวก็ค่อยถามแม่นะคะว่าจะทิ้งเลยไหมปะเดี๋ยวเราเอาไปไว้ตรงอื่นกันก่อนนะคะจะได้ไม่เกะกะนะคะน้องย่าอย่าใหญ่นะแอมแลพอไหนเล่นของแย่ๆๆๆอ่ะเดี๋ยวเราจะไว้ตรงนี้กันก่อนนะคะเพื่อความไม่เกะกะนะโอเคตรงนู้นก็สะอาดแล้วนะคะไม่ได้สะอาดหรอกโล่งแล้วนะคะโล่งแล้วเดี๋ยวพาไปดูนะคะมันโล่งแล้วนี่เดี๋ยวรถคันนี้เนี่ยมันถอยไม่ได้นะคะมันล็อกต้องไปหากุญแจก่อนนี่ตรงนี้โล่งแล้ว1นะทำตั้งนานตรงนี้โล่งแล้ว1 yeah. เดี๋ยวเหลือตู้นี้นะคะกับถังนั้น ถังนั้นเนี่ยเราเลื่อนเองไม่ได้นะคะเมื่อกี้แอมลองไปดันแล้วนะคะไม่ขยับขยื่นเลยมันหนักมากแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวรอให้เอารถนี้ออกนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอารถรุ่นเข้ามาเพราะว่ามันยกไม่ได้นะคะกระสอบมันยุ่ยแล้วนะตรงนี้นะโอเคประมาณนี้ค่ะอันนี้จะเป็นเครื่องครัวนะคะตรงนี้เครื่องครัวสำหรับวันงานนะคะนี่ก็มีแก๊สแล้วก็ข้าวสารมาแล้วด้วยอันนี้ไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรน่าจะข้าวสารละมั้งน่าจะเข้าสารเหมือนกันนะคะอันนี้เราเหมากับข้าวโต๊ะจีนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆนะเผื่อเขาเอาไว้หุงข้าวหรือว่าวางของอะไรแบบนี้นะคะตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่ทำกับข้าวนะคะส่วน
ด้านหลังตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ออกนะแล้วก็ด้านหลังนี้ก็จะเป็นที่ล้างจานนะคะเดี๋ยวจะมีคนมาลงเต็นท์นะคะนี่ก็ให้เดินทางนี้นะคะแล้วก็ให้เดินมาจากทางนี้นะก็เลยต้องเคลียร์ตรงนี้แล้วก็กระสอบนั้นนะคะเพื่อที่จะให้เขาเดินนะเดี๋ยวต้องติดไฟด้วยนะคะเดี๋ยวค่อยลากไฟออกไปนะคะนี่ตรงนี้ก็ครัวบ้านนะคะแล้วตรงนี้ก็วางโต๊ะเหมือนเดิมโอเคประมาณนี้ค่ะอันนี้ปลาสีทองช่วยดูปลาสีทองอันนี้ผืนใหญ่ใช่ไหมผืนใหญ่ม้วนใหญ่มาก ม้วนมาคือมาเดี๋ยวเอาไว้เป็นแบ็คดรอปพิธีพระแล้วกันเนาะอันนี้เราก็ยืมมาจากโรงเรียนนะคะไทยรัฐ22นะคะอันนี้ที่สามารถยืมได้แม่เป็นผอ. แม่เป็นรักษาการนะคะขอดูก่อนนะคะของเราอุ้ยได้แม่สวยสวยสวยได้ได้สวยลายสวยนะคะจริงๆเขาต้องใช้ด้านนี้นะคะแต่ของเราเนี่ยมันเป็นธีมงานสีน้ำตาลนะเราก็เลยจะใช้ด้านล่างนะคะเพื่อให้เข้ากับธีมงานนะคะเป็นสีน้ำตาลไม้ๆหน่อยแม่อันนี้ไว้แบบนี้ก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวให้เจมาเดี๋ยวค่อยขนลงเนี่ยเดี๋ยวน้องจะไปรับมาเมื่อตอนเที่ยงตอนนี้ก็เวลาเย็นๆแล้วนะคะเจเลิกงานแล้วนะแอมก็เลยคิดว่าพวกเราเนี่ยควรที่จะไปปักป้ายบอกทางกันก่อนนะคะอากาศเนี่ยกำลังดีเลยนะคะช่วงเย็นนะคะอากาศไม่ร้อนแดดไม่แรงนะเดี๋ยวไปดูกันค่ะตอนนี้เรามาปักป้ายไม่ใช่ปักป้ายดิมาติดป้ายกันนะคะป้ายทางเข้างานของพวกเรานะคะนี่ติดข้างถนนแบบนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยว เวลารถผ่านจะได้มองเห็นชัดๆหน่อยนะคะอันนี้เจก็กำลังผูกอยู่นะคะเจอย่าพูดกันหน้าได้ตึงแรงเจให้มันผ่องลมฮิตๆไม่ต้องให้ตึงเลยนี่นะคะเหลืออีก2ป้ายนะคะเมื่อวานเราติดไปแล้วป้ายหนึ่งแล้วก็วันนี้มาติดอีกป้ายหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะไปติดอีก2ป้ายที่เหลือจ้าไปกันเลยอันนี้เราก็มาติดอีกที่นึงนะคะตรงนี้จะเป็น3แยกพอดีนะคะก็มีป้ายบอกทางอีกป้ายนึงอยู่ก่อนแล้วนะคะแล้วก็เราก็เอาไม้มาดำด้านบนนะคะให้เป็นแนวเดียวกันนะเจ๊ก็กำลังผูกด้านล่างอยู่นะคะเพื่อไม่ให้ลมพัดปลิวนะคะตอนนี้ก็ใกล้ค่ำแล้วนี่เดี๋ยวแอมขอตัวไปช่วยเจก่อนนะคะทางเต็นท์เขาก็เอาไฟถนนมาติดให้แล้วนะคะวันนี้วันที่2นะเรามีงานกันวันที่4พฤศจิกายนนะคะก็มาเช็คดูว่าไฟติดไหมสว่างดีหรือเปล่านะคะ
ตรงนี้จะเป็นโซนแบ็กดอปของเรานะคะที่จะถ่ายยืนถ่ายรูปบ่าวสาวนั่นเองนะคะนี่ก็ให้เพื่อนๆ พ่อนะคะมาช่วยกันทำนะตอนที่เขาทำอยู่ก็ไม่ได้มาถ่ายนะคะกลัวจะมากีดขวางการทำงานของเขานะคะนี่แบ็กดอปเราจะมี2อันนะอันนี้จะเป็นแบ็กดอปอันหลักนะคะก็คืออันใหญ่นะจะไม่ได้มีอะไรติดผนังนะคะเป็นแค่ผ้าจัดดอกไม้มุมๆแล้วก็ชื่อบ่าวสาวตรงนั้นส่วนฝั่งนู้นก็จะมีรูปนะคะรูปพรีเวดดิ้งรูปใหญ่นะคะแล้วก็จัดดอกไม้นิดหน่อยด้วยนะคะนี่ก็จะมีแผ่นพื้นอันนี้จะเป็นแผ่นพื้นแผ่นพื้นนะคะเจ๊ก็เดินไปเดินมาอยู่ได้ส่วนผ้านะคะที่มันเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะมันจริงๆมันไม่ใช่สีเหลืองนะคะมันคือสีทองนะคะใครผ่านไปผ่านมาเขาก็จะคิดว่างานบวชแต่จริงๆแล้วมันคือสีทองนะคะมันไม่ใช่สีเหลืองนะนี่สวยสวยมากแค่โครงก็สวยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าพอจัดออกมาแล้วมันจะเป็นหน้าตาเป็นยังไงนะคะโอเคตอนนี้เช้าวันใหม่แล้วค่ะแอมก็แวบมาทำเล็บแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าเราเนี่ยต้องโชว์แหวนเพราะฉะนั้นเล็บไม่สวยไม่ได้เด็ดขาดค่ะเดี๋ยวเอารูปแปะให้ดูละกันเนาะตอนนี้ก็ได้คณะครูจากโรงเรียนไทยรัฐนะคะมาช่วยจัดแบ็กดรอปให้นั่นเองนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะและนี่ก็คือฝีมือการจับจีบผ้าของพี่เบนนะคะมาจากป่าตงนั่นเองนะคะโรงเรียนบ้านป่าตงนะพี่อันพามานะคะแล้วก็เป็นคนเดียวกับที่ทำแบ็กดรอปให้งานบวชของเจด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะนี่ก็คือรูปโพลารอยด์นะคะเป็นโพลารอยด์ที่เล่าเรื่องราวประสบการณ์ที่แอมกับเจได้ทำร่วมกันมานะคะหลายค่ำคืนของวันที่3วันก่อนวันงานก็ได้สิ้นสุดลงเพียงแค่นี้นะคะเรามารอดูกันนะคะอาทิตย์หน้าวันงานจริงๆ จะเป็นยังไงตื่นเต้นมากๆเลยสำหรับคลิปนี้นะคะแอมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ดูมาจนจบนะคะและหวังว่าจะติดตามคลิปต่อๆไปลาไปก่อนสวัสดีค่ะ